แล้วครับประกาศสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอโอ๊ตฮะอยู่กับฟ้าแฝดครับผมเชื่อนะครับพี่เชื่อโอ๊ตชื่อโบ๊ทนะครับเราเป็นฟ้าแฝดกันดูจากสังเกตหัวได้สีเทาเหมือนกันเลยเข้าประเด็นดีกว่าวันนี้นะครับเห็นเสื้อแบบนี้นี่แน่นอนว่าเราจะทำอะไรกันขัดฝาหม้อพี่อุ้ยแน่นอนตอนนี้ใส่เสื้อลายดอกขนาดนี้ก็ต้องเป็นเด็กดอกอย่างแน่นอนไม่ใช่สงกรานต์ที่เขาแบบถือบาตรแล้วก็เดินตอนเช้าเช้าใช่นะมันบินทบาทไม่ใช่กลับมาประเด็นเทศกาลสงกรานต์ครับก็เรียกได้ว่าทุกปีจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกปีครับเหตุการณ์นี้ก็คือเปียกอุบัติเหตุอุบัติเหตุใช่ซึ่งอุบัติเหตุหนึ่งที่เราพบเจอได้บ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่บางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆแต่ว่าในโรงพยาบาลสถิติคนที่เข้าโรงพยาบาลด้วยสิ่งนี้เยอะมากคือการสาดน้ำใส่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานอยู่วันนี้เราก็เลยจะมาสาธิตให้ดูว่าการขับขี่ยานพาหนะพวกนี้แล้วโดนสาดน้ำใส่แบบสโลโมชั่นมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าโดนสาดน้ำแบบสโลโมชั่นขณะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่จะเป็นเช่นไรป่ะได้ไหมครับขี่แม่งไม่ได้หรอพี่อาจจะต้องสาดอีกรอบนึงว่ะผมลืมกดอัดอ่ะลืมกดอัดเอาไม่ไงคือตากล้องผมเพิ่งแบบมาใช้เจสไฟไงอาจจะแบบไม่รู้ปุ่มนี่นี่ปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงปุ่มอัดปุ่มเนี้ยโทษพี่ผมลืมบอกตากล้องไปขอใหม่อีกรอบนะพี่ขอใหม่อีกรอบไม่เป็นไรหรอกโหพี่แค่ตรงนี้มาเองอีกรอบนึงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเนาะอีกรอบก็ได้ป่ะหนาวโคตรหนาวเลยเป็นไงวะเฮ้ยพี่ลืมโฟกัสอะหลุดโฟกัสอะขอมาอีกรอบไหมเอาว่าต้องขอโทษแทนตากล้องด้วยนะครับพอดีไม่คุ้นชินไม่คุ้นชินปกติใช้แต่แคนนอนไงตอนนี้มาใช้แบบว่าเจ็ตไฟมันอาจจะแบบว่าไม่เข้ามือขออีกรอบอีกรอบโอ้ยเปียกอยู่แล้วลืมโฟกัสอะหลุดโฟกัสอะขอมาอีกรอบนี่ที่หน่อยโหนะก็เปียกอยู่แล้วแหละพี่อีกรอบเป็นไรไปไปมนุษย์นี่เปียกยันกางเกงในแล้วเนี่ยเป็นชาวร็อกเลยครับผมหลังจากที่ได้ชมคลิปไปแล้วถามว่าเราได้อะไรจากคลิปนี้ครับคุณบอลเปียกก็ทำไมผมเปียกก็ไม่รู้ทำไมคนสาดเปียกวะน่าดิจากภาพที่เห็นไปนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราสาดน้ำใส่คนที่กำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ปกติคนที่ขับขี่ยานพาหนะเร็วจะทำให้ทัศนคติมองด้านข้างมันมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วจะเห็นเฉพาะด้านหน้าเหมือนโฆษณาตัวนึงนะครับที่มีหมาวิ่งตัดหน้าเอาอินเสิร์ตขึ้นมาก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์แล้วหรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอแล้วมายิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยนี่คือขับเฉยๆนะแต่เมื่อไหร่ที่มีการสาดน้ำแบบพาสโลชั่นเมื่อกี้ปกติคนเรามันมีรีแอคชั่นกับสิ่งที่มากระทบหน้าอยู่แล้วเช่นน้ำหรือเช่นอะไรการเสียการควบคุมเพียงแค่ 1-2 วินาทีหรือบางครั้งถ้าเกิดมาเข้าตายอย่างเงี้ยอาจจะเสียนานกว่านั้นถึง3วินาทีทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับผมซึ่งตามโรงพยาบาลนะครับมีอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์หรือว่าทางจักรยานอะไรเงี้ยที่โดนสาดน้ำมาเป็นจำนวนค่อนข้างสูงในแต่ละปี
นะฮะก็เลยอยากจะรณรงค์ปีนี้ว่าการเล่นนะครับสาดน้ำได้แต่พอควรถ้าเกิดสาดแล้วก่ออันตรายให้ผู้อื่นเราอาจจะสนุกแต่ทำคนอื่นเขาเดือดร้อนถือว่าไม่น่ารักเลยครับผมเมื่อกี้นี่ขับช้าด้วยเมื่อกี้ช้าเมื่อกี้คือช้าแล้วขี่กันจริงๆคงขี่ประมาณแบบ50-60อัพอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเด็กๆน้องๆที่จะสาดน้ำคิดก่อนนิดนึงนะอย่าเอาแต่แบบสนุกสนานเฮ้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 อย่างเดียวก็เลยจะฝากข้อคิดสำหรับสงกรานต์ในปีนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ต้องขอบคุณบอลทูบีมากๆนะครับฝาแฝดของเรานี่เองนะหัวเทาประมาณนั้นพูดเลยมีอะไรจะฝากคนอื่นอีกไหมครับวันนี้ก็ระวังของตัวเองครับเที่ยวสนุกสนานก็อย่าลืมไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกทรัพย์สินที่มีค่าทรัพย์สินมีค่านี่ก็มีค่านะอะไรเที่ยวสนุกงดแอลกอฮอล์ได้ก็งดนะครับผมเพื่อที่เราจะได้สนุกสนานอย่างเต็มที่นึกว่าจะเที่ยวสนุกแต่ไม่ผูกพันหมอนี่จะเดินไปทางแบบว่าไปทรัพย์สินทางด้านล่างอย่างเดียวเลยนะโอเคครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย